ง Stock Focus สนับสนุนโดย GM Biz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Stock Focus แล้วค่ะวันนี้มาดูสิคะอาจารย์ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์จะแนะนำอย่างไรในเรื่องหุ้นสวัสดีค่ะครับคุณกอยครับท่านผู้ชมครับโอ้ต้องชมก่อนเลยแม่นมากที่แนะนำให้ขายตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่เรียนคุณกอยท่านผู้ชมในสัปดาห์ที่แล้วว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นมามากพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในเขตภาวะ overheat เพราะนั้นก็ควรที่จะตกปรับฐานกันบ้างนะครับในช่วงต่อไปนี้แหละนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้การตกปรับฐานในรอบนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับคุณจอยท่านผู้ชมว่าอาจจะลงเป็นในระดับ50ถึงประมาณสัก100จุดนะฮะคือถ้าลงระดับนั้นพูดง่ายๆหุ้นที่อยู่ในมือของท่านผู้ชมแล้วก็คนที่เป็นนักลงทุนเล่นหุ้นอยู่ในตลาดเนี่ยราคามันก็จะลดลงแหละจากเคยกำไรก็อาจจะมาล้ำมากินทุนนะฮะจากที่อยู่แถวทุนอาจจะพลิกสถานการณ์ไปขาดทุนนะครับเพราะสิ่งสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าไปเนี่ยนะครับในช่วงที่ว่าตลาดจะตกปรับฐานลงไปเนี่ยควรจะทำยังไงนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับหนึ่งก็คือถ้าเราพิจารณาว่าหุ้นน่าจะเป็นการตกปรับฐานหรือเปลี่ยนไปทิศทางขาลงเนี่ยก็อย่าพยายามหาเรื่องเข้าตัวเองด้วยการไปช้อนซื้อหุ้นนะนี่คือคำว่าอย่าไปหาพยายามไปหาเรื่องให้ตัวเองขาดทุนหรือติดหุ้นยาวอย่าเพิ่งซื้อเด็ดขาดใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงขาลงนี่คุณจอยท่านผู้ชมมันจะมีหุ้นประเภทหนึ่งเราเรียกกันว่าหุ้นผีหุ้นสวนตลาดหุ้นสวนตลาดแต่จะเป็นตัวเล็กๆตัวที่มีมูลค่าการตลาดขนาดเล็กจะถูกปั่นราคาขึ้นมาทำไมเราเรียกหุ้นเหล่านี้ว่าหุ้นผีหรือหุ้นปั่นนี่ก็คือเนื่องจากว่าโดยปัจจัยพื้นฐานมันไม่ดีล่ะดูจากไหนว่าถ้าดูว่าไม่ดีนี่ก็คือท่านผู้ชมคนที่เป็นคนเล่นหุ้นเนี่ยลองเข้าไปดูงบการเงินสักนิดหนึ่งถ้าเข้าไปดูงบการเงินเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเขาเขียนย่อภาษาอังกฤษว่า ROE ย่อมาจาก Return on Equity นะครับแปลเป็นไทยนี่ฟังแล้วงงหนักนะก็คืออัตราส่วนต่อผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นเอาง่ายๆว่า ROE เนี่ยถ้าหุ้นตัวไหนมี ROE มีค่าว่าติดลบตามหน้าเนี่ยนะฮะแล้วบังเอิญว่าราคาวิ่งสวนทางขึ้นมาในช่วงที่ตลาดกำลังตกลงไปเนี่ยหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นปั่นเพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปซื้อหุ้นเหล่านั้นเดี๋ยวจะโดนเจ้ามือเนี่ยหลอกขึ้นไปเชือดกับคุณจอยครับพอเชือดเสร็จแล้วเอาลงมาไว้ข้างล่างนิ่มๆเลยแล้วให้ถือยาวเป็นหุ้นลงทุนระยะยาวเป็นหุ้นลงทุนระยะยาวอยู่หน่อยระวังตัวนี้ให้ดีครับค่ะเอาล่ะนี่ก็คือแง่คิดแล้วสำหรับวันจันทร์พรุ่งนี้นะคะทำไงดีโดยรวมๆก็คือยังควรที่จะรอดูก่อนนะครับให้ตลาดตกปรับฐานให้เรียบร้อยก่อนนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์หรือเป็นเดือนนับจากนี้พูดง่ายว่ารายการของเราในสัปดาห์หน้ายังทันครับที่จะคุยกันยังทันนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราคงจะต้องไปดูเรื่องของกองทุนรวมกันบ้างนะคะคุณนัทว่าทาง MFC ค่ะเขาแนะนำยังไงในช่วงสถานการณ์ระยะเวลาอย่างนี้ครับน่าสนใจครับค่ะก็คือยังมีการแนะนำซื้อกองทุนรวมอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันต้องเป็นการลงทุนที่เป็นการลงทุนแบบสม่ำเสมอสำหรับสิ่งที่เรียกว่า RMF และ LTF นั่นคือกองทุนรวมสำหรับการประหยัดภาษีนั่นเองค่ะ